สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอยู่ผมมั่นนะฮะแน่นอนวันนี้ผมอยู่กับปาร์คนะครับผมใช่ไหมพี่ปาร์คใช่ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเล่น Minecraft นะครับแต่โลกมันกลมนะครับสังคมมันเหลี่ยมเฮ้ยพี่ปาร์คทำไมตัวมึงดูแปลกๆครับเพื่อนเหมือนมึงอะเพื่อนกลมกลมจัดเลยฮะทำไมตัวคนนิดดูแบบเป็นเหมือนซูโม่อะไรครับเนี่ยนักมวยปั้มเหรอเราอะโอ้โคตรกลมคือแบบตัวเราคือกลมมากทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูสัตว์กันทุกคนบางคนบอกตัวมันกลมเหมือนเดียวสัตว์ก็กลมคือกลมหมดครับผมยกเว้นน้ำนะฮะคุณดูหมูดิดูหมูดิเฮ้ยหมูเท่ว่ะเท่เฟี้ยวอ่ะมันเฟี้ยวทุกคนหมูมันเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวจัดโอเคครับวันนี้เราเล่นไมน์คราฟต์แบบว่าตัวกลมกันนะครับคุณปาร์คครับผมซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมในวันนี้เราจะให้คุณทำการเล่นนะครับผมนั่นคือทำคุณต้องสร้างบ้านในเกมนี้ให้ได้ครับเป็นบ้านกลมบ้านเหลี่ยมแต่กลมนะฮะแล้วก็หาเพชรในเกมนี้ให้เจอทุกคนผมจะดูว่าคุณจะมีประสิทธิภาพในการที่จะสร้างบ้านโดยปราศจากความแหลกได้หรือไม่ใช่เพราะมอดนี้มันแหลกมากนะคือเริ่มจากตัดไม้ก็แหลกเลยฮะลองดูนะฮะใช่ครับผมเฮ้ยไม่แหลกว่ะเดี๋ยวยังไม่แหลกเฮ้ยไม่แหลกเขาไม่แหลกเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยแหลกแล้วนี่ทุกคนเผื่อแบบบางคนไม่เข้าใจความแหลกนะผมขอบ้างว่าขอแล้วจัดไปจัดไปเป็นไงฮะอ้าวไม่แหลกโอ้ใครแหลกเขาแหลกกันไม่มีดูไม่แหลกครับผมนี่นะโชว์ประสิทธิภาพไอ้ก้าวเข้าไปต้องให้ดูด้วยว่าเราปรับระยะมองเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวมองเห็นปรับ2ครับเพื่อนล่ะเฮ้ยมึงลองทุบใหม่ดิทุบใบไม้ดิแหลกอ่ะแหลกโอ้โหที่บ้าป่วยแตกกันหมดโอ้ยคืออยากจะบอกนะครับว่าหมดนี้นะครับคอมคนที่คอมไม่แรงเล่นไม่ได้นะทุกคนใช่ครับผมจริงคือคุณต้องซื้อคอมเป็นแสนมาเล่นไหมครับจริงนะครับเนี่ยคอมเท่าไหร่ซื้อมาประมาณ100,000คอมกูซื้อมา100,000เหมือนกันคุณเล่นแหลกเลยนั่นแหละครับผมหมดนี่มันอะไรกันเนี่ยเขาเรียกว่าโลกมันกลมสังคมมันรอเฮ้ยปะวิดูตัวขาวดิเฮ้ยตัวขาวโอ้ยเท่จัดเลยโอเคเอาเลเยอร์มาวางกันในการบล็อกนี้ไปมาโหมาพิกแอคดีแล้วพิกแอคไม่กลมไปด้วยดูโอ๊ยจริงๆเราน่าจะแบบว่ามองทะลุไปข้างล่างเราเห็นแร่ได้เนี่ยแต่มันทำไม่ได้อะมันได้แค่แบบมันเห็นแบบเป็นเส้นฟ้าๆอย่างเงี้ยใช่ครับทุกคนนะไม่สงสัยว่าทำไมมันถึงแบบว่าดูมืดๆดูดำๆเพราะว่าเราลงออติฟายด้วยนะครับผมใช่ผมถ้าเกิดเราลงมอดออติฟายมันจะทำให้มันมืดๆดำๆแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงเราจะอัดคลิปกันไม่ได้ครับทุกคนคือแค่ขนาดลงอ่ะยังแหลกอ่ะคิดดูครับใช่ครับคือตอนผมไม่ลงผมลองสอบปักมึงลองไม่ลงดิว่าไม่เป็นไรหรอกปุ๊บ ไม่ไหวนะโอ้คิดเลยยังแหลกเลยนี่สร้างอุปกรณ์เหลี่ยมๆสุดเลยมันจริงๆมันดูแบบดูหลอนๆนะแบบรอบๆมันเหมือนเป็นห้องมืดๆเลยเงี้ยคุณลองสร้างบ้านดูดิถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะหลอนแค่ไหนว้าวเดี๋ยวไว้ว่าการสร้างบ้านไม่น่าหลอนแค่ไหนหรอกนะไม่เท่าใต้ดินอะว่าไปดูไก่ว่าดูไก่ว่าเออว่าอยากเห็นไก่ไม่เคยเห็นเลยไหนนะอันนี้หมูนี่หมูเฮ้ยไก่ไก่บรอไก่โอ้ชิคเก้นโอ้ภาพมันดูแบบกากอะทุกคนทำไมกูเห็นตัวไก่มันดูสว่างผิดปกติวะไก่ชายนิ่งเหรอคือบล็อกพอบล็อกมันมืดกับไก่มาดูสว่างอ่ะเป็นไก่ตัวเดียวนั้นคนที่สว่างป่ะวิ่งตรงหน้ามุ่งหน้าสู่แกรนเขาเรียกว่าแกรนบูแกรนไลเออแกรนไลกันต่อเย้วันนี้นะเราทำการสร้างบ้านกันนะพี่ปาร์คซึ่งบ้านของเราจะสร้างบ้านแนวไหนครับเราให้คุณปาร์คที่เคยเป็นอดีตบิลดเออร์สร้างดีกว่าคุณแน่ใจเหรอว่าใช่ผมเนี่ยอดีตบิลดเออร์เฮ้ยอดีตบิลดเออร์ใครก็รู้จักกันนะคุณแม่เฮ้ยเดี๋ยวนั้นนี่เหมืองใช่ไหมอู๋นั่นผมไปดูเหมืองหน่อยหุยมาแล้วครับผมไปเฮ้ยมาแล้วพี่ปาร์คเราจะดูเหมืองกันโอ้ยยังมืดเลยวะอุ้ยเสียงหลอนมาเฉยยังมืดเลยเพื่อนยอดเลยครับผมเราต้องหาฐานนะเราจะได้ไม่มืดในเกมนี้ฐานอยู่เดี๋ยววะเราจะแยกออกไว้อะนี่เฮ้ยหูคุณตาดีนะครับเนี่ยโอ้โหดูไว้นะตาผมเนี่ยทำมาจากสุดยอดสุดยอดตาเโอ้โหมาแล้วเฮ้ยโอ้โหดูทักเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยป้าเฮ้ยผมไม่ได้ตีโอ้โหแหลกว่ะผมไม่ได้ตีฮีโร่บายตีเหรอวะฮีโร่บายมีจริงนะเฮ้ยทอนก็กลมเนี่ยว่ะโอ้โหเฮ้ยก็กลมซอมบี้โอ้ซอมบี้ซอมบี้อย่างเฟี้ยวเลยเออดูซอมบี้กลมเลยโอ้ยเอ้ยซอมบี้เปิดซอมบี้ตัดสกินเฮดโหลดเลยสกิลยิงตัวอะไรยิงมา
นั่นไงโอ้สเกลกลมสเกลกลมไอ้โลนไอ้โลนเพื่อนหลบหลบหลบเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะโหสมแล้วที่แบบเป็นนัก PVP เนี่ยเขาเรียกว่าผมเปลี่ยนแล้วไม่ใช่นัก PVP แล้วเป็นไรครับผมเป็นนักสปีดรันเนอร์แล้วคุณเฮ้ยเอาเรื่องนะผมเคยจบ Minecraft ได้ภายในชั่วโมงนึงกันนะเออถือว่าทำยากมากในไทยตอนนี้ป่ะอุ้ยมาฝั่งนี้เราจะหาเหล็กที่เจอนะปาร์คหรอใช่อาจจะเจอแล้วเดินผ่านก็ได้เฮ้ยได้แต่ว่าเราโกงได้เว้ยเพื่อนเพื่อนดูทำไมโอ้ยเดี๋ยวแมงมุมแมงมุมแมงมุมโอ้โหขาแมงมุมแม่งแหลมเลยนี่ๆๆๆเราสามารถหาถ้ำได้ง่ายๆนะทุกคนคือเราจะเจอลาวาใช่ป่ะใช่นี่ตรงไหนที่มีลาวาเพราะตรงนั้นมีถ้ำดีเราลองลงไปขุดใต้ตีนเลยภารกิจเราเจอเพชรเพื่อนๆแป๊บเดียวแหละนะใช่ไหมอาหารเราจะหมดป่ะเราควรจะมีอาหารเออเลยเราไม่ควรมีสตาร์เตอร์แพ็คผมมีไก่1ชิ้นอะไก่ที่มึงไปตบไปเล่นๆใช่ไหมเพื่อนใช่ตอนนี้ว่า20ไปใกล้ๆละลองขุดไปสักหน่อยเด้อแล้วแกเจอเพชรแล้วทุกคนเฮ้ยเอ้ยข้างล่างมีลาวาข้างล่างมีลาวาเขาฝันเราจะเป็นจริงเราเจอเพชรแล้วโอ้ my god ว้าวแน่จริงๆเพชรเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ประมาณวัย13นะ13 14 15นะแต่ว่าถ้าลงไปเนี่ยโอ้เพื่อนเฮ้ยลาวามันกลมเว้ยไอ้ลาวามันเหลี่ยมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยรอดปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวขุดหลบมาหน่อยด้วยนี่ฝากกวบเพชรน่าจะเริ่มหายากแล้วดูแลแต่ละอย่างดิดูแลโคดิแล้วโคโอ้เดี๋ยวนะอู้เอ้ยจะแลกอะไรเพื่อนดูแลเล็กไหนครับนะไหนๆคุณลองหาแลกเล็กดูสิไหนต้องลองวิ่งหาแลกเล็กดูไหนๆเฮ้ยกูเจอตัวเขียวอ่ะเจอตัวเขียวตัวเขียวตัวน่ารักจังวะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ตัวน่ารักจังวะเฮ้ยไม่กูจะตายห่าเออเจอแล้วเพื่อนไหนหาแลกเล็กดิไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นอันนึงเฮ้ยมึงช่วยกูก่อนแป๊บนึงอันนึงเพื่อนเอ้าเออมันตกแล้วโอ้เห็นแล้วเชี่ยมองอย่างยากเลยทุกคนเห็นป่ะคือแร่เนี่ยเขาเรียกว่านั่นแร่เนี่ยความผสมนี้กิ้งบวกร้อยนะทุกคนความหายากบวก800ผมว่าเอ้ยอันนี้ทำไมเหมือนแบบเป็นเหมือนฝุ่นอะไรตกลงมาเลยเลยฝุ่นวะเนี่ยเดินมาอ๋อถ้าน่าจะเป็นแบบเหมือนว่าหินหนึ่งอย่างที่แบบว่าสามารถปล่อยพาร์ติเคิลออกมาได้มั้งจากที่แบบคาดการเอาไว้เจอแล้วสตอนฮะใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเจอทองแล้วโอเคจะเจอเพชรป่ะว่าจะเจอแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้เราโอ้เราว่าขนาดใหญ่เฮ้ยระวังเพื่อนระวังพ่อโอ้โอ้ยตีกูอ่ะป้าไปเสียงรอบๆมาดูตัดลายจังเลยจำสแกจะจัดมาเฮ้ยลองเผาอาหารที่เพื่อนเนี่ยเวลาเราเผาอาหารจะเป็นยังไงทุกคนดูไว้นะมาเผาไก่ครับผมเฮ้ยเท่ว่ะมันเหมือนแบบเตาเผาเตาเผารวมไว้โคตรเยอะอุ้ยเออมันตีไม่ได้มันติดบล็อกมันติดบล็อกเฮ้ยเฮ้ยต้องมาหาดูได้ด้วยว่ะใช่ป่ะเออผมจะเชิญมันมาดูดิอย่าไม่นะไม่นะคู่ขี้โอ้มันจะเสร็จไปที่ของเฮ้ยกูจำได้กูจำได้ตรงไหนเราไปเกิดตรงไหนวะเพื่อนนี่เราจะกลับไปทันหรือเปล่าผมจำจุดเดิมได้ผมจะรีบกลับไปพยายามที่อัศดงเฮ้ยโอ้ยหลบใต้น้ำมันยังเหมือนเดิมไอ้เพื่อนคิดว่าเฮ้ยลองดูปลาไหมลองดูปลาไหมปลาเหรอแซลมอนแซลมอนเฮ้ยกูขอดูหมึกก่อนนะนึงเฮ้ยเพื่อนหมึกเหรอวะโอ้ไม่หมึกหมึกกลมเลยจังหวะนี้เฮ้ยหมึกเฮ้ยคุณดูปลาเหมือนอะไรเลยไหนเฮ้ยอันนึงขอดำมาดูดีเฮ้ยไม่ปลาเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยปลามึงเหมือนไส้กรอกเลยเหมือนนั่นแหละทุกคนผมคิดถึงไส้กรอกอีสานอ่ะเออเป็นมัดแบบมัดเป็นจุกๆอ่ะทุกคนปิ้งได้จริงไส้กรอกอีสานมันก็โก้อยู่เฮ้ยเป็นเต่าเฮ้ยเฮ้ยเต่าดูดีเต่าดูดีเต่าดูน่ารักนะครับนี่อ่ะคือตัวมันกลมหมดแล้วไงเออลงไหนวะมันหนึ่งกลับที่เดิมไปหาจุดที่เราตัดต้นไม้อ่ะเดินทางโน้นอ่ะตรงไหนวะเพื่อนตรงไปเพื่อนตรงไปทางตรงคือทางที่ถูกต้องแล้วพับเพิร์ฟฟิชอะลองดูเดะพับเพิร์ฟฟิชอุ้ย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 เอาไปโอเคเฮ้ยกลมจัดเลยก็คือตัวมันกลมหมดแล้วเว้ยใช่มันคือปลาเป้าคือแล้วตัวมันกลมหมดแล้วมันก็กลมกว่าเดิมก็กลายเป็นกลมกลมเออกลมกลมอ๋อตรงนู้นไงคุณจำได้ไหมที่ผมตบไก่จำได้ผมจำไม่ได้เฮ้ยคุณลงไปก่อนเลยเดี๋ยวมีร่องรอยอยู่
ผมอาหารไม่ได้หรอกอาหารเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวผมตามไปทีหลังไม่เดี๋ยวนะกูลงเมืองนี้หรือเมืองไหนวะไม่ใช่เมืองนี้ดิคนนึงคุณจะเมืองไม่ได้หรอไม่นะเมืองไงเมืองไงคุณเมืองไหนครับนี่อ่ะหาก่อนอุ๊ยเฮ้ยอะไรวะใช่หรือเปล่านะใช่ๆๆเจอละเจอละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไงมันจะอยู่ไหนอีกอ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่นี่ไงอยู่นี่หรอมืดว่ะมืดว่ะไอ้คำว่านี่ของคุณเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของโลกใบนี้ครับคุณปักนี่แหละฮะเฮ้ยเจอแล้วเจอชื่อแล้วเจอชื่อแล้วใช่ไหมว่าของจะหายหรือยังวะไม่น่าหายเพื่อนไม่น่าหายเฮ้ยยังได้ของเหล็กแล้วก็ยังอยู่นะปังนะแม่ว้าวโอเคอุ้ยโอ้ยคิปเปอร์ไม่นะอุ้ยชิบหายโลกมันกลมแต่กลมมันทีพีมาจัดไปทีพีมาทีพีตายนี่อ๋อคุณตัดไม้อยู่อะเรายังไม่ทำการสร้างบ้านยังไม่ทำการทำอะไรสักอย่างเลยนะเราตายกันแล้วนะเนี่ยนะยังไม่ไปไหนเลยโอ้เนี่ยทำนี่แหละเชื่อผมโลกมันกลมสังคมมันบรอผมจะลงไปพยายามลงไปใหม่ฮะทุกวันนี้มาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นผู้นำเองนะแล้วคุณเป็นผู้ตามที่ดีนะจัดไปครับตามมาตามมาไปดีครับเดี๋ยวเมื่อกี้กูตายเรียกแหละกูเจอร้องเลยอ้าวร้องอะไรวะพี่เขียวใช่เหรออ้าวเฮ้ยไม่เมื่อกี้ไม่เห็นวะโอ้โหโลกมันกลมสังคมมันบรอโอ้ยหนีหนีครับหนีดินี่ครับรออะไรนี่ครับรออะไรไปไปมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอเคเราอยู่นี่เป็นวางนี่ไปเราจะเจอก่อนท้าซอมบี้อีกนิดนึงกินอาหารนี่เรียบร้อยเจอแน่แน่มาแล้วมาแล้วฮะจังหวะนี้ของหุ้ยเก็บครับผมเก็บเก็บเพื่อนเก็บเก็บทำเอาไข่เผาไก่ไว้กูไงตอนแรกเป็นตอนแรกมันไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ตอนแรกเป็นเหล็กปะไก่ไก่เหรอใช่เฮ้ยไก่แต่แรกเลยวะทำเพิ่มอ่ะเพื่อนเพื่อนเผาเล็กเผาเล็กเพื่อนเผาเล็กจัดไปจัดไปเฮ้ยผมว่าอาจจะเชียบ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 ไปชอบเลยเฮ้ยตรงนี้จากที่ผมคิดนะทุกคนว่าไงฮะไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในกอไผ่เออเอาวางผิดเพื่อคือแบบเล็งผิดต้นทางจุดหนึ่งว่ามันจะได้จบจิกูจะอุดต้นทางแล้วแต่มันมองผิดเฮ้ยเฮ้ยเสียงเตรียมปะทะครับผมใช่ครับโลกมันกลมสังคมมันบรอยก็โอ้โน่เฮ้ยไอ้เพื่อนมีดาบผินป่ะมีดาบผินป่ะไม่ได้ขวานอ่ะครับทำดิทำดาบผินดิจัดไปไอ้เพื่อนเอ้ยเอ้าไฟไหม้ไฟเยอะไม่ตกครับเฮ้ยดาบผินมาแล้วไฟเยอะไม่ผมเสียดายไฟเยอะผมบินอ่ะชอบไปแบบช่องนั้นอ่ะเฮ้ยสาวคาวยังอยู่ไม่ใช่เหรอเออว่ะยังอยู่เฮ้ยคนดูมันเยอะด้วยนะงงอยู่มันล้อเชื่อ 6,000 กว่าไอ้เหี้ยงงอ่ะไปเด็กๆชอบเออมีคนรีเควสแบบอยากให้ผมโคเวอร์เพลงกับคุณอีกอ่ะเฮ้ยผมคิดเพลงไม่ออกเลยแหละช่วงนี้ยังไม่มีอะไรโดนใจมีแต่วันมีแต่ของแบบแทรปๆอ่ะคนมีแล้วป่ะคนมีแบบพอชป่ะปากไปหน่อยดิผมไม่มีผมหมดแล้วผมกลับเลยอ่ะชิบกายแล้วชิบกายแล้วมีเดี๋ยวตอนนี้มีทำไมเราไม่คุ้นฐานเออว่ะหาทางดิระหว่างทางบ้านผมก็ได้ยินเสียงเพลงนี้มาไงคุณเพลงอะไรครับ First day out of school First day out of school เฮ้ยเอ้ยโดนอะไรเปล่าตกระวังเพื่อนคือรอบอันนี้นะนอกจากไล่หายากนอกจากมอนสเตอร์ไม่จะโหดนอกจากฐานจะหายากมันก็ไม่มีอะไรดีเลยเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีหรอกเออจริงเฮ้ยเนี่ยคือไมค์คราฟที่สมจริงที่สุดแล้วจริงโอ้โหให้กูทำยังไงก็ได้เพื่อนไม่เอาอย่างนี้นะนี่นะโนเกิดไปว่าไงฮะขึ้นไปสร้างบ้านดูมีชีวิตสีวิไลกว่าเลยการที่อยู่ในถ้ำแบบนี้ไม่มีอะไรเสียวว่ะว่าเราอ่ะใกล้เจอเพจแล้วจริงผมสัมผัสได้ว่ะใช่เหรอใช่ไหน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 เฮ้ย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 อะไรเปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยอันนี้คือว่าจะส่องเห็นเพจไงแบบเงี้ยไม่เห็นนั่นเนี่ยเฮ้ยแต่ส่องดูใต้ลาวาเห็นนะเห็นแต่หินเป็นล็อกใช่ใช่เออเดี๋ยวเป็นล็อกทุกคนไม่เจอเลยเลยจริงไอ้กองไผ่ป้าป้าตามมาปักตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวผมพาไปเองนะแน่แป๊บนึงนะนี่ผมมีความเชื่อว่าเราต้องเจอเพชรเว้ยเพชรไม่หายากขนาดนั้นเพชรก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นอยู่เอฟเท่าไหร่วะเพื่อนอะไรเอฟอ่ะเราอยู่วายเท่าไหร่วาย12พอดีเลยเอ้ยนำได้หมดเหล็กไว้ด้วยเผื่อเจอได้ครับครับไม่เจอเพชรจริงๆว่ะเจออะไรก็ไม่รู้เจอแต่แบบของแบบขยะนะทุกคนไม่ได้ขี้อ่ะไม่มีเพชรเลย
เรื่องหนาอุ้ยตรงนี้เอ้ยเพื่อนเราควรจะขึ้นไปสร้างบ้านกันดีไหมนี่เมื่อเราไม่เจอเพชรกันแล้วล่ะจัดไปคาดว่าปีนี้น่าจะไม่เจอแล้วนะจัดไปไว้รุ่นไม่ใช่มาขุดลงปุ๊บเจอเฮ้ยปีนี้ไม่น่าใช่บ้านของผมลองดูนะลองดูนะลองดูนะวันนึงลองดูอยากลองลองดูเจอปะเจอปะเจอแต่หินเออนั่นแหละมันไม่มีแล้วเพื่อนไปว้าวสเกลเหลี่ยม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 เฮ้ยตรงนี้มีน้ำอ่ะเราไปดูน้ำจุดนี้จุดสุดท้ายนะทุกคนถ้ามันไม่เจอคือว่าโชคชะตาผมมันคงเล่นตลกไม่ผมเจอเพชรแล้วล่ะเออไม่เจอตรงไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่เฮ้ยอย่าตามกูมาเดี๋ยวมึงต่อยกูเฮ้ยผมคนดีอย่าไม่ทำงั้นหรอกเลยวะโอ้นี่เพชรปอนี่เพชรปอใช่ปะไม่รู้ทุกคนคือภาพมันทำให้ผมดูอะไรไม่ชัดเจนออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนเหรอเหมือนออฟซิเดียนยังไงวะใช่โอ้เอาเถอะไปเถอะลุยน้ำไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับทุกคนโอ้โหถือว่าว่างเปล่านะครับจริงระวังนะระวังตกระวังนะเอ้ยตรงนี้มีลาพิสเอ้ยมองทะลุได้วะเออได้ลาพิสเฮ้ยไม่แน่นะเป็นมอดที่ดูดีตัวที่มองทะลุได้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วคุณดูนี่คุณไหนล่ะโอ้โหไม่ครับคุณมันคืออัจฉริยะจริงเลยคุณปักจีเนียสโอ้ the genius one โอ้ไม่เพื่อนโอ้ the genius one เกือบโดนเผาแล้วเดี๋ยวอุดก่อนดีไปขึ้นบนเฮ้ยชิบหาย oh no 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 water please no กูไม่มีอ้าวกูไม่มี water ไม่เป็นไรแดกก่อนกินอิดทันไหมวะเฮ้ยอิดโลอิดทันปากอิดแหลกโอเคเรียบร้อยว้าวสุดยอดเลยไปอิดแหลกขึ้นบนกันดีกว่าไปอิดแหลกไปเราไปสร้างบ้านกันได้แล้วเพื่อนขุดดิ่งขึ้นบนผมจะส่งวิญญาณคุณลักกี้ครับผมในการสร้างครับเฮ้ยเขาเป็นบิลดเออร์โน1เลยผมจำได้คุณวิญญาณคุณเจเหรอเออคุณเจอ่ะคุณเจอย่าเฮ้ยดึกดีผมแอคคิวคุณเจด้วยคุณเจวันนั้นเนี่ยไอ้ Facebook มันเด้งมาจำไอ้สตาร์ไลท์ที่คุณเจทำนะแม่งเด้งมาคิดถึงไปเปิดดูอย่างหาเลยเบื้องหลังแม่งสุดยอดจัดเบื้องหลังใครเป็นคนเล่นนะไอ้นุ้ยป่ะกูกับมึงหรือเปล่าหรือไอ้นุ้ยป่ะไอ้นุ้ยดิไม่ได้แต่แบบสุดยอดอะไรเบื้องหลังเนี่ยจำได้ว่าเป็นไอ้นุ้ยเว้ยกูจำได้ว่าเป็นนุ้ยไอ้โหผมมีเบื้องหลังอย่างนึงเว้ยเดี๋ยวผมค่อยบอกหลังไมค์ดีกว่าผมไม่เปิดเลยผมไม่เปิดผมไม่เห็นเบื้องหลังคนหนึ่งเขาแชร์แล้วเขาเป็นเพื่อนในเฟซอีกคนหนึ่งอ่ะครับใช่ครับผมคุณปักต่อใช่ไหมงานตอนนี้อึ๊บอึ๊บอะเฮ้ยจะดินแล้วดินปลอมเพื่อนดินจะกระเพียดดินปลอมไม่นะถูกหลอกดินนี่เหมือนดินปลอมวายเท่าไหร่เนี่ย45เอ้ยตอนเช้าเฮ้ยเออว่ะเห็นแสงสว่างแล้ววะแสงสว่างของฉันบ้าโอ้โหนี่ไงไอ้หลุมเนี่ยหลุมที่เราลงโอ้โหเนี่ยกูขึ้นมาแล้วก็ขึ้นทางปกติเลยปะโอ้เราจะพาที่เราปากเลยโอ้แสงอาทิตย์อุ้ยนี่ไงพระอาทิตย์โอ้ผมได้เป็นพระอาทิตย์กลางสักทีนึงรู้สึกโล่งใจสุดยอดไปเลยนะใช่แล้วเพื่อนอุ้ยซอมบี้ตายเอออุ้ยอุ้ยมาสร้างบ้านดีกว่าอุ้ยเฮ้ยอะไรเพื่อนเฮ้ยไอ้พี่เขียวเฮ้ยบรอพี่เขียวพี่เขียวพี่แม่งโคตรโหดเลยครับผมจะนอนน้องคือพี่เนี่ยนะเขาเรียกว่าพี่เนี่ยนักเล่นไมค์คราฟต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเฮ้ยพี่นี่ตัวแข่งอีสปอร์ตเลยไหมครับแน่นอนคือแข่งอีสปอร์ตคือพี่ไปเล่นชนะเกือบทั้งหมดอ่ะที่พี่แพ้ในแบบพวกเกมอื่นที่เล่นกันเยอะพี่อ่อนให้คนอื่นเท่านั้นแหละเฮ้ยพี่แม่งโคตรเท่เลยครับพี่แบบไม่อยากให้ยูทูบเบอร์คนอื่นเขาเสียหน้าว่าพี่ชนะเยอะเกินอ่ะน้องพี่ก็อ่อนให้โอ้ไปเผาไก่ดีกว่าป่าเพื่อนได้เวลาสร้างบ้านแล้วก่อนที่คนอื่นเขาจะมาลุมกระทืบกูผมต้องหาทำเลนะครับเฮ้ยตรงนี้แม่งแปลกๆครับอ๋อมันคือแบบชายหาดไอ้คุณปักครับโอเอสเขาฝากผมโปรโมทกิจกรรมของผมโปรโมทได้ไหมเต็มที่ครับเต็มที่ไม่เป็นกิจกรรมนึงเว้ยคือเป็นกิจกรรมที่โอเอสเขาบังคับให้ผมลงครับทุกคนผมเห็นคอมเมนต์อันนึงอ่ะมันมีแบบเหมือนนำทับโดย12ไทม์อะไรไม่รู้เฮ้ยนั่นแหละผมโดนบังคับลงทุกคนบอนเพื่อการดันวงการบอนเชื่อพี่เพื่อการดันวงการบอนเชื่อพี่
ผมโดนเล่นมาครับดวงครับทุกคนครับโอ้คือแบบแล้วคือบางทีผมไปสร้างบ้านขนมหวานด้วยพี่ปากโอ้โหมันสายคนเลยนี่หว่าโอ้ซึ่งแบบตรงจอดแล้วผมชอบสายนี้มากเลยเว้ยผมก็เลยไปอัดคลิปกับคนอื่นอีก2คนที่มาเล่นด้วยอัดคลิปกับเขาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเขากำลังรีวิวบ้านเขาอยู่เว้ยผมทับเซต TNT อ่าโอ้เป็นเลกุดเลยนะมาจุดเพ่งเลยสุดท้ายเว้ยคือคลิปผมอะเมเนเจอร์คลิปผมอะเขาไม่ซีเรียสมากใช่ป่ะแต่เมเนเจอร์คลิปของสองคนนั้นอะพูดกับสองคนนั้นเลยเธอทำคลิปใหม่ได้ไหมก็โก้เลยนะพี่ว่ามันดูไม่เหมือนการแข่งขันเลยแหละตอนนี้กูเห็นแล้วเหมือนไม่อยากตัดเลยมันดูแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมพอเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นต้นที่ยิ่งใหญ่เพื่อนต้นเทพเจ้าต้นพระเจ้านะพระเจ้าเต้เฮ้ยมาเพื่อนวันนี้เราใส่ชุดเกราะเทพเจ้ากันนะมีทองหรือเปล่าล่ะไม่มีครับไม่ได้มีทองเลยเงินเหรอใช่มาวันนี้กูจะสอนมึงการทำดาบดันทำดาบเทพเจ้าเอ้ยทำดาบเทพเจ้านะดาบที่ตีแรงที่สุดในโลกเอาไปเลยไอ้เงี้ยเฮ้ยโอ้เนี่ยผมไปเรียนรู้จักพี่ซีดมาเลยนะรู้จักพี่ซีดด้วยพี่ซีดเฮ้ยเอาดาบเอาดิไปพวกโง่เฮ้ยพวกพระเจ้าว้าวเดี๋ยวผมแบ่งก็บอกว่าเลยนะเพชรที่เราได้มาเนี่ยนะมันเปล่าประโยชน์มากทุกคนเนี่ยนะเอกบอกว่าเลยเฮ้ยโคตรเท่เนี่ยแค่เรามีอุปกรณ์ทองเอ้ยเราขอใช้การแลกเปลี่ยนเท่าเทียมแล้วกันนะแลกเปลี่ยนเท่าเทียมทิ้งเพชรในมือ5เม็ดเพื่อแลกทองมา1กองในสนามได้เหรอวะได้เหรอเพื่อนได้แหละได้แหละแต่ตอนเนี้ยสร้างบ้านไหมสร้างเลยเพื่อนจริงเหรออุ้ยมาแล้วป้าพี่ป้าเดี๋ยวทำชุดได้ทำชุดได้โอ้โหช่วยได้เพื่อนทำช่วยได้ออกไปโหสุดยอดเลยเอาละโอ้โหแน่นอนผมคุณเป็นเพื่อนผมทำช่วยทุกคนเสมอนะเขินเลยครับเอาไปเลยเพื่อนเอาชุดไปเฮ้ยชุดทองว้าวโอ้โหดูใส่ดิเฮ้ยเราเป็นพระเจ้าอะไรเพื่อนเอ้ยเจ็กกลมๆเลยนี่นะครับบททดสอบของพระเจ้าซีดชอบมุกนี้จริงเลยเป็นมีมที่สุดยอดมาไอ้เพื่อนเราจะได้เราผมจะให้อุปกรณ์คุณไปนะอุปกรณ์เทพนะคุณปาคุณต้องใช้อุปกรณ์นี้ในการทำเอาชีวิตรอดทำบอลพิมพ์ประโยชน์เอาไปของทองโอ้โหของดีเฮ้ยจริงๆกูบอกเลยของทองตัดอยากดูถูกมันนะทำไมครับมันของทองเอาไปเล่นสปีดรันเยอะแล้วผมพูดเลยผมไม่ใช้ของทองตอนเล่นสปีดคุณลองตัดไม้ดูคุณลองตัดไม้ที่เอาขวานเหล็กโง่เขี่ยวขวานทองทิ้งขวานเหล็กไว้ข้างหลังมึงอ่ะลองตัดไม้ใช้ขวานเล็กตัดช่วงทองตัดเฮ้ยของจริงจัดเป็นไงผมบอกแล้วมันคือของเทพเจ้าน้องๆที่แบบบางคนบอกว่ามันไร้สาระมันคือของพระเจ้าจริงๆเว้ยมันขุดได้ไวมากๆอ่ะนี่โหดโอ้โหว้าวเกินไปสร้างบ้านดีกว่าเพื่อนเฮ้ยมาเลยเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยปากสร้างบ้านไปผมรู้ว่าคุณทำได้โอ้โหคุณอยากเห็นบ้านผมใช่ไหมผมอยากเห็นบ้านคนที่อุปกรณ์พระเจ้าในการทำสิเอาตรงไหนดิตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราสร้างแลนด์มาร์กตรงนี้แหละมาแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กตรงนี้แหละถึงเวลาสร้างเลยเพื่อนโอ้ไปมาจุดแรกจุดสองวางทีก็ตกทีอย่างชอบเลยสึกกับเปรียบโอ้เฮ้ยกูว่าไม่ได้เพื่อนเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหสร้างบ้านดีกว่าเพื่อนบ้านพระเจ้าจะเป็นยังไงเมื่อเราสร้างบ้านด้วยทองเออบ้านพระเจ้ามากูว่าเอาไม้ออกเลยจังหวะนี้ต้องบ้านทองแล้วแหละเออใช้บ้านพระเจ้าเพื่อนโอ้โหมาครับบ้านธรรมดาดูสักกับเบียดไปว่ะมาโอ้โหกระตุกโอ้ยโอ้โหต่อบล็อกทีนึงยอดเลยนี่นัวคอมกูเป็นคอมกากๆแล้วเนี่ยซื้อมาแสนหนึ่งเหมือนกูซื้อมา 2,000 นี่มามันแหลกกว่าแบบกูเล่น TNT โหดๆอีกอะ TNT นี่กระจอกไปเลยทุกคนเจอหมดนี้เข้าไปโอ้คือเอาจริงด้วยผมใส่เชดเดอร์ที่แรงที่สุดอะไม่กระตุกผมรันที่80 90 120
ฮะเชดเดอร์ที่แบบผมไปซื้อมาคุณปาร์คเชดเดอร์แรงสุดเทเจอร์แพ็คแบบเหมือนจริงมากๆเลยอ๋อเอ้ยผมก็เคยใช้พวกนั้นมันลื่นอยู่นะไม่ขอตังคุณมาซื้อไม่ใช่เหรอตอนนึงเออใช่ก็แหละใช้มาผมยังไม่กระตุกอ่ะแต่ผมเจอที่เข้าไปทีเดียวเนี่ยชีวิตมันเหมือนแบบเปลี่ยนโลกไหมครับที่ทำให้แบบลื่นกลายเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้กระตุกชิบเป่งเลยเออเพื่อนเราสั่งหอคอยนะเพื่อนนะลามาหอคอยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าป่ะเออคุณเอาลัดเดอร์ต่อขึ้นมาลัดเดอร์ต่อขึ้นมาอ่ะได้นี่แหละเพื่อนเราจะทำหอคอยพระเจ้าแล้วนะแม่บูชาที่พระเจ้าเอาของข้าพระผมของเต็มตัวแป๊บเอ้ยได้เพื่อนโอ้โหอย่างกล่องก็กลมนะฮะจังหวะนี้กล่องนึกว่ากระเป๋าแบบกระเป๋าเป้อะคือกลมหมดเลยเหรอวะคือของอะกลมจัดเลยอะทั้งกลมทั้งเหลี่ยมในหลอดเดียวกันโอ้โหเพื่อนผมปรับ AOV น้อยผมไม่เห็นข้างล่างแล้วว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้างปรับไปด้วยทางเพิ่ม15โอ้ความแหลกที่ลงตัวว้าวโอ้ขึ้นมาเลยเพื่อนนะผมอยากลองขึ้นไปโอ้สูงจัดเลยครับผมเอ้ยคุณลองขึ้นมาแล้วปรับ AOV สูงๆเว้ยเชื่อผมอ่าฮะหุ้ยหัวชีวิตกูจะดีขึ้นเฮ้ยปรับแปะแรนเดอร์ไม่แหลกเว้ยไปค่อยๆเฮ้ยปรับ26แล้วปรับ26แล้วมาเออต่อขึ้นมาเพื่อนตั้งเห็นจังเลยเออต่อเพิ่มไม่ต่อเออต่อแพลตฟอร์มเพิ่มต่อแพลตฟอร์มเพิ่มเออแพลตฟอร์มทุกคนนะเป็นบ้านของพระเจ้าเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะถึงข้างบนวันนี้อ่ะถึงยังยังเอาบล็อกหมดก่อนอ่ะไม่เป็นไรเราสามารถจะทับกีฟได้นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบใส่ไปเลยจังละเออมาเลยเอาเลยโอ้โหมาแล้วครับผมเอาไปเดินทางสูงว้าวปรับแค่4พอแล้วทุกคนดูข้างล่างนะฮะว้าวว้าวดูสิฮะว้าวหอคอยนี่สุดยอดเลยเอ้ยหอคอยมันดูสูงว่ะสูงดิแม่นายรู้สึกกันบ้างกับปาร์คที่นายมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะขอความรู้สึกหน่อยครับก่อนที่เราจบคลิปกันรู้สึกเซ็กซี่มากเลยครับผมเฮ้ยแตกวายแตกแล้วก่อนเพื่อนเราจะจำได้ไม่ตลอดกาลนะเฮ้ยก็อะไรคนบ้านเหรอครับพระเจ้าลงโทษตัวแตกเพื่อนผมก่อนที่เราจบคลิปนี้กันนะผมอยากจะดูมอนสเตอร์ทุกตัวนะที่อยู่ในที่นี่นะลองดูว่าเป็นยังไงเพื่อนไอรอนก็เล็มไปจัดไปปึ๊บนี่เฮ้ยแขนแบบกลมก้มแขนแบบโอ้โหปิเตอร์วิเตอร์จัดมาได้จัดมาได้เฮ้ยโอ้โหแบบกลมจัดเลยเอาหัวแม่กลมจัดเลยจริงมองด้านหลังเหมือนไอ้จุ๊บจุ๊บสีดำเอ็นเดอร์ดักก่อนโอ้โหกลมจัดอะไรวะเนี่ยกลมแบบกลมจัดอ่ะลองตัวอื่นดิที่มีกันที่เพื่อนไปมันวุ่นวายว่ะตัวนี้นึกไม่ออกขนาดลองดูดิเฮ้ยดูจมูกมาดิเฮ้ยผมอยากเห็นไอ้เนี่ยแป๊บนึงนะผมลองเตะก่อนตัวอะไรครับนี่วูฟว้าวเว็กซ์เอ้ยดูดิจริงมันน่ารักเลยมันกดโหดเลยโหดจัดเลยไอ้ตัวด้านหลังมึงแม่งโคตรน่ารำคาญเลยมาสู้กันแล้วเพื่อนโอ้มึงกำลังสู้กันอยู่มึงดูดิเมื่อบอสในเกมไมค้ามาตบกันนะเอ้ยแม่เอ้ยอย่าประมาทเลยโอเคฮะรอดเอ้ยลงมามึงเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอะไรวะเหมือนแบบเป่าลมให้มันฟองอ่ะคือมันเอาจริงนะทุกคนผมคิดนึงว่าโลมาเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนแบบโลมาลูกปกเอออ้าวเนี่ยลมแฟบเมื่อกี้เออลมก็แฟบเสียเวลาตายเหมือนลมแฟบเลยแหมลองตัวอะไรดิเลือกกับเดียนสลามโอ้โอ้ยตามันแปลกๆอ่ะมันจะถลนมันตาถลนลงมาแล้วทุกคนเฮ้ยแต่สลามมันดูแปลกตาดีนะมันดูแบบลูกกลมๆตัวนี้เป็นลูกรักเขาอ่ะเขาเลยแบบทำให้ดูดีหน่อยเออว่ะลูกรักเขามาเนี่ยเกิดใหม่เป็นสลามเนอะเอ็นเดอร์ไมค์อ๋อฮัลโหลโอ้ยทุเรศอ่ะไม่เอาไม่ชอบตัวมันดูตัวทุเรศมากเลยทุกคนรู้สึกไม่ชอบมากๆเลยฮะทำไมอ่ะมันดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะกูนึกถึงอีกนึงเลยทุกคนนึงนะมันมืดว่ะเดี๋ยวปรับเป็นตอนเช้าอ่ะได้เพื่อนเออเฮ้ยเปิดปรับผิดนี่หว่าเออเดย์โอเคเดย์เพื่อน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 เฮ้ยลองแบบสัตว์แบบอะไรดีวะแบบ
แพนด้าอ่ะยังไงโอ้โหกลมกลมนะฮะชีวิตคนเราคือแต่ความกลมความกลมและความเหลี่ยมในหลอดเดียวกัน TNT เฮ้ยเอาสมองผิดถดถดถดแม่เฮ้ยอยากลองนะผมสงสัยตัวเดียวไอ้นี่คนละแบอู้ผมสงสัยม้าว่ะม้าอ่ะนี่เฮ้ยโอ้มันเหมือนแบบอะไรดีวะเนี่ยมันแบบเฮ้ยมาหนึ่งนะแล้วตรงนี้คือคอมันเหรอมันมีแบบตรงเนี้ยกล้ามคอกล้ามคอเมื่อมีกล้ามคอไอ้มอนถ้ามึงขี่มันจะเป็นยังไงวะมึงลองขี่ดิโอ้อะไรเท่จัดเลยฮะคุณผู้ชมโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบนะครับผมก็คนที่ดูมากเลยนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบเลยกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะสำหรับหมดนี้นะครับผมถ้าอยากให้เราเล่นหมดอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ใช่ไหมปักใช่ครับผมโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายนี่กระทืบไลค์ด้วยนะคลิปนี้นะถ้าน้องกระทืบไลค์ถึงสักประมาณ 7,000 ไลค์น้องก็จะไม่ได้แรงสิ่งน้องแค่ได้กระทืบไลค์แค่ไปนอนนะทุกคนฝันดีฮะ